สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับครูนางสาวสาวิตรีหนูมาศวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องต่อไปเรามาทบทวนก่อนเมื่อวานเราเรียนอะไรไปคะเลข1กับเลข2ก่อนที่จะเริ่มเรียนเลขอะไรคะเลข3กับเลข4ยังจำวิดีโอเมื่อวานได้ไหมคะจำได้จำได้มันเป็นเพลงอะไรลูกเพลงตัวเลขเพลงตัวเลข1ถึงเลข10ยังจำและยังร้องได้ไหมคะร้องได้ไหมคะร้องได้ลองร้องพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราร้องไปแล้วประมาณ 2-3 รอบใช่ไหมลูกดนตรีก่อนใช่ไหม1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7อีทั้งแปดและเก้าสิบอีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดี1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7มีทั้งแปดและเก้าสิบมีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีจำให้ดีอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปให้เรายกมือด้วยตามเลยเลขหนึ่งก็คือ1นิ้วใช่ไหมลูกทำท่าประกอบด้วย1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7อีทั้งแปดและเก้าสิบทำไหมลูกอีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีดนตรีใช่ไหมและเก้าสิบอีทั้งแปดและเก้าสิบจำให้ดีต่อไปจะให้นับทีละ1ตัวทีละจำนวนนับพร้อมกันเลย1นับไปพร้อมวิดีโอเลยลูก2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายเลยอะไรคะลูกเซฟเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับชมวิดีโอต่อไปเราร้องเพลงแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาทบทวนจำนวน3และ4รู้จักเลข3ไหมลูกเลข3มันมีสัญลักษณ์อยู่2สัญลักษณ์คือเลข3อะไรคะเลข3อาราเบกและเลข3ไทยอันนี้เลข3อะไรลูกเลข3ฮินดูอาราเบกเอาไหนลองเขียนกลางอากาศบนอากาศเขียนยังไงคะเลข3ใช่ไหมลูกเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างแสดงอะไรคะรูปอะไรคะลูกผีเสื้อผีเสื้อมีกี่ตัวคะผีเสื้อมี3ตัวเลขอะไรคะลูกเลข3ฮินดูอาราบิกรูปอะไรคะยีราฟเหรอใช่ยีราฟเหรอม้าลายแต่ตัวมันทำไมตัวมันเตี้ยใช่ป่ะเพราะมันทำไมคะไม่ค่อยดื่มนมป่ะต่อไปเลข3ฮินดูอาราบิกรูปอะไรคะมังคุดมีกี่ผล3ผลไหนยกมือ3นิ้วใครยกมือ3นิ้วไม่เป็นใครยังไม่ยกแสดงว่าไม่มีมือใช่ไหมเอามือลองต่อไปทีนี้ให้นักเรียนมาลองฝึกเขียนเลข3ฮินดูอาราบิก
ี๋ยวครูจะมีใบงานให้แต่ก่อนที่จะทำใบงานครูขอตัวแทนนักเรียนชาย1คนอ่ะเอาคนแรกเชิญเลยเลข3เขียนสวยๆใช่ไหมลูกเลข3ใช่แต่ตัวมันทำไมลูกมันเอียงมันไม่ตรงขออีกคนหนึ่งผู้หญิงตบมือให้เพื่อนก่อนอ่ะผู้หญิง1คน1 2 3 4คนที่4ลูกใครรู้ตัวคนที่4ออกมาอ่ามาเลยสวยๆโอเคใช่ไหมคะใช่เลข3ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกปรบมือแล้วต่อไปทีนี้ทุกคนจะได้เขียนลงในใบงานของตัวเองทุกคนหยิบดินสอขึ้นมาลูกดินสอค่ะหยิบดินสอขึ้นมาเรียนดินสอยางลบขึ้นมาเลยลูกสองไปเรื่อยๆแจกสองเอาเลข3ฮินดูอาราบิกก่อนนะหน้าที่1ก่อนอ่ะใครยังไม่ได้ยกมือมีไหมคะเนี่ยมันเหลือเราไม่สนใจเขียนนักเรียนทุกคนมีใบงานแล้วใช่ไหมคะมีอะไรอยู่ในมือเลขอะไรอยู่ในมือคะลูกมีเลข3นักเรียนเขียนเลข3 2บรรทัดลูกมันมีทั้งหมดกี่บรรทัดไหนนับให้ครูฟังหน่อยฝั่งนักเรียนชายนับหน่อยค่ะว่ามีเลข3ทั้งหมดกี่บรรทัดลูกมีทั้งหมดกี่บรรทัดลูก4บันใช่เหรอนับใหม่นับแนวตั้งนักเรียนดูมีทั้งหมดกี่บรรทัดคะนับ1นับเร็วค่ะ1 2 3 46 7 8
รรทัดแต่ครูให้นักเรียนเขียนกี่บรรทัดคะลูกให้เขียน2บรรทัดก่อนและที่เหลือเราค่อยไปทำที่บ้านเพราะยังมีอีก3ตัวเลขที่ต้องทำในวันนี้เขียนเลยขอ2บรรทัดก่อนของเพื่อนยืมของเพื่อนก่อนเขียนเลยค่ะ2บรรทัดเขียนเลยค่ะถ้าใครเสร็จเร็วนักเรียนก็เขียนเพิ่มไปได้แต่อย่างน้อยๆวันนี้ต้องให้ครูดู2บรรทัดแต่ถ้าใครเสร็จแล้วเขียนต่อได้เลยสามฮินดูอาราบิกเขียนต่อได้เลยเราเสร็จแล้วระหว่างรอเพื่อนเขียนได้นะเขียนสวยๆตัวบรรจงแต้มบรรทัดเขียนจากข้างบนลงด้านล่างอย่างน้อยๆให้ครูดู2บรรทัดที่เหลือกลับไปทำที่บ้านหรือถ้าวันนี้ใครเสร็จเร็วนักเรียนก็ทำได้เลยทำให้เสร็จเลยก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหม2บรรทัดนะไม่เป็นไรเขียนเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสร็จได้เลยค่ะได้เลยได้ค่ะใครยังไม่ถึง2บรรทัดบ้างมีไหมคะใครยังไม่ได้2บรรทัดบ้างส่วนมากครูเห็นจะเลยกันแล้วประมาณ 3-4 บรรทัดแล้วเขียนไม่ต้องรีบเขียนตัวบรรจงไม่ต้องรีบเขียนนะลูกเขียนตัวบรรจงช้าช้าบางคนเสร็จประมาณ5บรรทัดแล้วใช่ไหมอย่าลืมเขียนเลขที่ไว้มุมขวามือด้วยนะลูกต่อไปส่วนมากเราจะได้แล้ว2บรรทัดใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อไปทำเป็นการบ้านนักเรียนติ๊กไปอีกฝั่งนึงค่ะเป็นเลขอะไรลูกอีกฝั่งนึงเป็นเลขอะไรคะทุกคนพลิกไปฝั่งเลข3ไทยแล้ววางดินสอและหันมามองครูหมดดูก่อนค่ะต่อไปเลข3อาราบิกแล้วเราจะไปเลขอะไรต่อคะลูกเลข3ไทยไหนลองเขียนบรรยากาศเลข3ไทยเขียนยังไงม้วนหัวก่อนกลมๆแล้วก็ทำไมคะอยากแล้วก็ลากไปที่หางใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวเลขไทยเราจะเริ่มทำไงก่อนคะ
ม้วนหัวก่อนใช่ไหมคะเลขไทยมันจะมีหัวใช่ไหมคะใช่เลขแบบนี้ไหมคะที่เราเขียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะต่อไปดูรูปอะไรคะลูกพึ่งมีกี่ตัวคะพึ่งมี3ตัวต่อไปรูปอะไรคะปลามีกี่ตัวคะ3ตัวอันนี้เลขฮินดูอาหรับิกหรือว่าเลขไทยเลข3ไทยรูปอะไรเนี่ยปูถ้าครูถามว่าปูมีกี่ขาคะ1 2 3อะไร4 5 6ใช่ไหมคะปูมี6ขาแล้วไอ้ข้างบนนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกก้ามปูมีกี่ก้าม2ก้ามนี่คือปู3ตัวต่อไปเราดูตัวอย่างไปแล้วทีนี้เราทำไมคะฝึกเขียนเองขอตัวแทนคนที่2ริมสุดฝั่งนี้มาคนอื่นระหว่างรอเพื่อนนักเรียนเขียนเลข3ของเราไปได้เลย2บรรทัดเหมือนเดิมนั่งทำของตัวเองได้เลยค่ะแล้วก็ดูว่าเพื่อนเขียนถูกหรือเปล่าใช่ไหมคะเพื่อนเขียนถูกไหมคะถูกเลขอะไรคะลูก3อะไรเลข3ไทยปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกขอผู้ชายอีกหนึ่งคนคนอื่นเขียนของตัวเองไปเลยและเดี๋ยวไว้รอเขียนเลข4ม้วนหัว1ครั้งเพื่อนเขียนถูกไหมคะถูกไหมอ่ะดูก่อนเพื่อนเขียนถูกหรือเปล่าถูกกลับไปเขียนในใบงานต่อเขียนเลยค่ะก็ไปเขียนต่อไปเขียนเลขไทยไม่ต้องสองหน้าค่ะเขียนตรงนี้ด้วยค่ะที่ไม่มีเส้นปากก็เขียนด้วยค่ะเขียนเลยเพราะยังไม่หมดเวลาเขียนเลยเขียนไปก่อนระหว่างรอเสร็จหรือยัง2บรรทัดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูวีโอกันเพราะว่าครูคิดว่าเราเริ่มทำไมแล้วเนี่ยเมื่อยมือแล้วใช่ไหมเขียนเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้ใครที่เหลือนักเรียนเอากลับไปทำที่บ้านส่งครูวันพรุ่งนี้ตรงไหนที่มีสีให้ระบายที่เป็นตัวการ์ตูนนักเรียนก็ระบายสีได้เอาเก็บก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิดีโอดูซิว่าวันนี้ครูเอาวิดีโออะไรมาให้ดูทุกคนเก็บใส่ใต้โต๊ะค่ะใส่เลยตอนนี้เราได้เลขอะไรไปแล้วคะเลข3ฮินดูอาหรับิกกับเลข3ไทยนั่งตัวตรงค่ะปรบมือหนึ่งครั้ง
ใครพร้อมที่จะดูวิดีโอแล้วปรบมือ5ครั้งอีก5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีนั่งตัวตรงมันมีอะไรอย่างลูกตัวอะไรคะลูกนับเป็ดไปในใจว่ามีกี่ตัวเดี๋ยวครูถาม
ยังไม่หมดเดี๋ยวมีตอนท้ายอีกแต่ตอนนี้เมื่อกี้เราทำไมคะเขียนเลขอะไรไปแล้วลูกเลข3ทีนี้ขออีก1ตัวเลขก็คือเลขอะไรคะลูกขอคือเลข4ฮินดูอาราบิกเรามาดูวิธีการเขียนเลข4เลข4ฮินดูอาราบิกไหนลองเขียนทุกคนเขียนกลางอากาศค่ะใช่แบบนี้ไหมคะอันนี้มีกวางกี่ตัวลูก4หรือ5มี4ตัวนี่คือเลข4ฮินดูอาราบิกต่อไปตัวอะไรคะเนี่ยไก่อะไรมันมีหางหลายสีไก่อะไรลูกไม่รู้เหมือนกันต่อไปอะไรคะไม่ใช่เสืออะไรคะสิงโตมีกี่ตัวคะ4ตัวต่อไปนักเรียนลองทำไมคะเขียนเองบนใบงานขอตัวแทนใครยังไม่เคยเขียนเลยผู้หญิงคนที่5แถวนี้นับ1 2 3 4 5มาแล้วก็ขอผู้ชายคนที่5นับเลยตัวเองไหนคนที่5มาดูเพื่อนเขียนดูเพื่อนเขียนเอามาเอามาลูกอย่าขาดใช่ไหมคะเลข4ใช่ไหมคะใช่อันนี้ขอตัวแทน1คนพอแล้วไม่เอาแล้วให้เขียนเองบ้างทีนี้เพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำไมกันคะไปนับดูวิดีโอกันทีนี้นักเรียนเขียนในใบงานใบสุดท้ายแล้วค่ะคือเลข4เตรียมดินสอขึ้นมาค่ะหยิบดินสอขึ้นมาอัดแจกส่งให้เพื่อนเลยลูกทำดีๆลูกมีใครยังไม่ได้ใบงานบ้างคะได้แล้วไงลูกเนี่ยเลข4ทุกคนจะมีใบงานเลขอะไรคะเลข4ใครได้ใบงานแล้วเริ่มลงมือทำเลยค่ะทำเลยร้องเพลงไปด้วยก็ได้ใน ไหนระหว่างทำร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยร้องยังไง1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7มีทั้ง8และ90มีทั้ง8และ90จำให้ดีนับอีกที1 2 3 4 1 2 3 4567567อีกทั้ง8และ90มีทั้ง8และ90จำให้ดีจำให้ดีใช่ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะเขียนไปเลยค่ะเวลายังเหลือมีหลายตัวเขียนค่ะเออนักเรียนชายเก่งมากเลยมีร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมคะอารมณ์สุนทรีใช่ป่ะไม่ต้องรีบนะลูกเขียนช้าช้าล็อกตัวนี้มันเบี้ยวเห็นไหมอันนี้ล็อกเหมือนมันไม่มีหางตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออให้มันสวยๆมันตรงนี้เออเนี่ยโอเคเก่งมากเลยเขียนไปเลยแล้ว2บรรทัดจำไห่ดีใช่ป่ะจำได้ป่ะจำได้แล้วเขียนได้ป่ะเลข4ตอนนี้เราตอนนี้ทุกคนเขียนเลขอะไรอยู่คะเขียนเลขอะไรอยู่ลูกเลข4เลข4ฮินดูอาราบิกเขียนตัวตรงๆนะเลข4ไม่เอียงได้ตัวเดียวเองแต่เลขสี่แล้วพลิกไปเลขไทยเลยสุดท้ายแล้วสวยเปล่าเสร็จได้วะพลิกไปฝั่งนึงทำได้เลยนี่เขียนเองด้วยเราเขียนแบบนี้ได้มันจะมีเป็นรอยปะและที่เหลือเราก็เขียนเองสวยๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดลากช้าๆนี่ลากช้าๆตัวสุดท้ายแล้วสวยๆใช่เขียนตรงๆเอาใหม่ล็อก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 ใหม่เขียนให้ตัวตรงขึ้นไปอ่ะลากขึ้นไปตัวตรงๆให้มันสวยเหมือนตามแบบนี้ตรงๆขึ้นไปอีกลากลงมาเฉียงๆโอเคเห็นไหมสวยที่สุดตัวสุดท้ายใช่ป่ะใครเสร็จเลข4ฮินดูอาราบิกแล้วเตรียมพลิกไปอีกฝั่งนึงหน้าที่2คือเลขอะไรสีไทยต่อไปส่วนมากทุกคนจะเสร็จแล้วเลข4ฮินดูอาราบิกมันจะเหลือประมาณ1หรือ2บรรทัดเดี๋ยวค่อยเอาไปทำเป็นที่บ้านนะลูกต่อไปมาตัวสุดท้ายของวันนี้เขียนเลขอะไรคะตอนนี้ทุกคนวางดินสอของตัวเองก่อนเพื่อที่จะมาดูวิธีการเขียนเลข4ไทยวางก่อนค่ะมิครูมีอะไรอยู่ในสไลด์ลูกมีปลาโถ
ูหิวหรือยังหิวยังหิวแล้วตั้งใจเรียนเดี๋ยวได้ไปกินข้าวนักเรียนดูมีปลาทูกี่ตัวคะไหนนับให้ครูดูหน่อย1 2 3 4มีปลาทูทั้งหมด4ตัวสัญลักษณ์นี้คือเลขอะไรคะลูกเลข4ทายเจ๋งมากเลยตัวต่อไปอะไรคะลูก8 8มีกี่ตัวคะ8มีกี่ตัวคะฝั่งนี้8มีกี่ตัวคะมี4ตัวอันไหนปรบมือ4ครั้งพร้อมกันเอาใหม่ปรบมือ4ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที มี5ด้วยปรบใหม่อีกที ปรบให้ดีกว่าเดิมนี่คือเลข4อะไรคะลูกใช่ต่อไปครูมีรูปอะไรอีกคะลูกมีแพนดามีแพนดามีกี่ตัวอีกคะ4ตัวต่อไปลองเขียนเองสุดท้ายแล้วไหนเขียนกลางอากาศเลข4ไทยกลางอากาศม้วนหัวลากลองแล้วทำไมคะขึ้นไปหางอยู่ด้านบนใช่ไหมคะใช่แบบนี้ไหมคะที่ทุกคนเขียนใช่แบบนี้ไหมคะใช่ทีนี้ลองมือเขียนลองในใบงานเลยเขียนเลขค่ะเลข4ไทยในใบงานของเราเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปไก่4ตัวเขียนเลยตัวสุดท้ายแล้วของวันนี้นี่ค่ะแล้วเขียนเลขกี่อย่างหนูเลขที่อะไร1เขียนชื่อด้วยเขียนชื่ออย่างเก่งมากเลยเสร็จแล้วบางคนเสร็จหมดแล้วเลยทั้ง4หน้าพรุ่งนี้หัวหน้าเก็บรวบรวมให้ครูด้วยนะคะในใครหัวหน้าห้องนี้พรุ่งนี้เก็บให้ครูด้วยนะลูกชื่อว่าการ์ตูนชื่ออะไรนะการ์ตูนใช่การ์ตูนวันนี้หัวหน้าห้องเขียนช้าช้าและต้องรอยปะนี่ก็เขียนด้วยนะลูกรอยปะไหนลองเขียนสิตอนแรกๆมันจะเป็นเส้นปลาแล้วต่อไปเราจะทำไมคะจะต้องเขียนเองใช่ไหมคะลูกนักเรียนสังเกตว่าตัวเลขไทยมันจะมีอะไรคะมีหัวทุกตัวเลยใช่ไหมคะเขียนตรงนี้ด้วยลูกชื่อเขียนทำไมชื่อเขียนไว้ข้างล่างล่างสุดเขียนด้านเดียวพอเขียนด้านนี้เราจะเขียนสองหน้าโอเคเขียนไปเรื่อยๆช้าๆอันนี้คือเลขอะไรอ่ะเลขสามเลขสี่อะไรอ่ะเขียนเลขสี่อะไรอ่ะเขียนสวยๆตัวมันจงแต่บรรทัดThank you.
บางคนมีระบายสีแล้วด้วยบางคนเขียนเสร็จระบายสีแล้วไก่สีอะไรสีอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกสีอะไรสีอะไรที่ลูกระบายอยู่สีอะไรสีเขียวเข้มขอลูกระบายสีอะไรลูกระบายสีอะไรอยู่ชมพูครับตอนนี้เสร็จยังที่เหลือก็เขียนเองเราหมดรอยปากก็เขียนเองอะไรนะคะเขียนให้ได้2บรรทัดก่อนที่เหลือเอาไปทำที่บ้านถึงไหมถึง2บรรทัดไม่นับของตัวเองดงถ้าไม่ถึงเขียนให้ครบครูคะต้องเขียนถึง2บรรทัดใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวลูกเอาไปเขียนที่บ้านเขียนไปทางขวามือแนวนอนความจริงตรงนี้ของลูกไม่ต้องเขียนนะเห็นไหมมันไม่มีบรรทัดเลยลบเขียนให้ตรงเห็นไหมคะมันจะมีตัวส่วนมากทุกคนจะเสร็จประมาณ 2-3 บรรทัดแล้วใช่ไหมคะที่เหลือนักเรียนเอาไปทำเป็นการบ้านแล้วมา2วันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปรวมว่าเรียนอะไรไปบ้างทุกคนเก็บอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูวิดีโอสรุปกันด้วยแต่ก่อนที่จะดูวิดีโอนักเรียนต้องสรุปเองก่อนเอาเก็บให้เร็วๆเร็วๆเร็วฝั่งผู้หญิงเสร็จแล้วฝั่งผู้ชายยังไม่เสร็จเลยเอาเก็บแล้วค่ะเก็บนั่งตัวตรงค่ะหันหน้ามาฝั่งนี้ค่ะปรบใครเก็บเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้ง1 2 3เสียงยังไม่ดังแสดงว่ายังมีคนที่ไม่เสร็จไม่เก็บปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบให้ดังกว่านี้1 2 3 4 5ปรบใหม่อีกที1 2 3 4 5ปรบใหม่อีกที่นั่งตัวตรงๆอ่ะนักเรียนดูวันนี้สิ่งที่เราเรียนไปบ้างเรียนอะไรไปแล้วบ้างคะสรุปค่ะนักเรียนดูนะคะมีเลข1อะไรบ้างคะเลข1อาราบิกเลข1ไทยอันที่2คือเลข2อาราบิกแล้วก็เลข2ไทยแล้ววันนี้ที่เราเขียนอีก2ตัวเลขคือเลข3อาราบิกแล้วก็เลข3ไทยต่อไปอะไรอีกคะเลข4อาราบิกแล้วก็อะไรเลข4ไทยเราเขียนไปทั้งหมดกี่ตัวเลขแล้วลูก2วันเราเขียนไปกี่ตัวเลขแล้วคะ3เขียนเลข1เลข2เลข3และเลข4ใครพร้อมที่จะดูวิดีโอและนั่งตัวตรงๆ
มาดูซิว่ากูมีวิดีโออะไรอีกมีกี่ตัวมีกี่ตัวเพลงสุดท้ายแล้วก่อนจะลาเพื่อนๆปลายทางด้วยน้องเคยนับสิใครนับบางคนนับได้8บางคนนับได้3มีลูกช้างด้วยช้างจบหรือยังให้ถามว่าช้างสวัสดีเป็นอ่ะอีกนิดนึงอันนี้เป็นอะไรคะลูกเป็นรถมีรถใช่ไหมคะเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูอะไรคะชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วหัวหน้าบอกทำความเคารพค่ะลูก